ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลง World Boss นะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือด่านอะไรก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเพิ่งจะมาเห็นนะครับผมไม่เคยเอาด่านนี้ลงช่องเลยนะไม่เคยเล่นด่านนี้ลงช่องเลยอะนะครับผมเห็นคนในกลุ่มเขาแบบว่าในกลุ่มแบนเขาส่งรูปส่งคลิปอะไรพวกนี้ไงพวกใช้โปยิงแรงเงี้ยผมก็สงสัยว่าเอ้ยมันคือด่านอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับผมก็เลยไปถามเพื่อนมาก็เลยบอกอ๋อมันเข้าตรงนี้นี่เอง World Boss ก็ว่าทำไมเวลาช่วงเช้าๆเนี่ยช่วงประมาณ10โมงมันจะขึ้นว่า World Boss ไงผมก็นึกว่าด่าน Doom Day ไงไอ้ด่านยิงหมาที่ไหนได้แม่งด่านนี้นี่เองไม่เคยเล่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูพร้อมกันเลยนะครับ ที่จริงด่านนี้มันน่าจะมีนานแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันเข้ายังไงไงผมไม่รู้จริงผมเลยไปถามเพื่อนว่าเข้าตรงไหนจนมันบอกตอนแรกมันจะบอกให้ผมหาเองแต่ลองหาแล้วหาไม่เจอโคตรโง่เลยกูนะครับอันนี้มันเหมือนตัวอะไรตัวม้าเลยอ่ะด่านนี้มันต้องช่วยกันยิงอ่ะมันเต็ม16คนอ่ะโอ้โหแบบว่ายังไงอ่ะมันจะบรรจุคนได้เยอะขนาดนี้เหรอ16คนเลยนะแล้วดูบอสดิยิงตายอย่างง่ายเลยเล่นคนเดียวผ่านหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าน่าจะผ่านนะน่าจะผ่านแหละเล่นคนเดียวอะแต่ผมคงไม่เล่นคนเดียวหรอกมันต้องแบบมีบัคระเบิดน้ำคงน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยได้ไงระเบิดน้ำแข็งยัดเข้าไปโอ้โหแรงนะเนี่ยผมไม่ได้ใส่คัมภีร์เลือดกับแท็กบวกเลือดนะเนี่ย114ยังเกือบหมดอ่ะคิดดูเอาไม่ผมรอลาดดีกว่ารอลาดได้โอ้โหได้ด้วยรอลาดแม่งเลยยิ่งกำจัดบอสไวคะแนนรางวัลยิ่งสูงนะเฮ้ยผมที่1เลยอุ้ยที่1เลยเหรอเกือบจะแตะ 600,000 เลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม